สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนของภาครัฐแล้วกันนะคะเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อกี้เป็นของภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นของภาครัฐสำหรับตัวต้องรู้จักอปท.สักนิดนึงนะคะอปท.เป็นองค์การมหาชนชื่อเต็มๆในองค์การบริหารการท่องเที่ยวพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกิดมาปีนี้เป็นปีที่11เราจะทำงานด้านสกายไซด์ในภาคของการท่องเที่ยวคือในประเทศเรามีทท.ที่ท่านรู้จักกันดีทท.บทบาททท.ภาระหน้าที่คือแทบด้านดีมานด์ไซด์คือด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องของการมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็ส่วนทางอปท.เองเราทำในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่หรือโปรดักต์ของการท่องเที่ยวในการทำงานเราไม่ได้ทำงานทั้งประเทศไทยนะคะเราจะมีพื้นที่พิเศษเฉพาะประกาศโดยมติคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ปัจจุบันมีพื้นที่พิเศษอยู่6แห่งนะคะพื้นที่พิเศษหมู่ป่าช้าและพื้นที่เชื่อมโยงเป็นพื้นที่แรกของอปท.ค่ะแล้วพื้นที่2พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงแล้วก็มีจังหวัดเลยมีน่านเมืองเก่าน่านนะคะมีอู่ทองสุพรรณบุรีและอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งแต่ละพื้นที่พิเศษก็มีบริบทในการจัดการแตกต่างกันนะคะวันนี้สำหรับเรื่องของการเป็นการจัดการเรื่องพื้นที่ให้เป็นโลคาร์บอนเดสติเนชั่นก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราทำอย่างไรแล้วเริ่มอย่างไรแล้วก็มันประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในการทำงานของอปท.เองเนี่ยเราก็จะต้องมากำหนดแนวการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษของเราอย่างในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่ชุมชนเรานะคะว่าจะทำให้มันเป็นพื้นที่ที่มีเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเราก็มามีกำหนดนโยบายโดยดูจากบทเรียนทั้งหลายที่เราศึกษาพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่เราเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราได้มีความร่วมมือกับทางรัฐบาลเยอรมันโดย GIZ นะคะก็เข้ามาในโปรเจกต์ที่เรียกว่า Climate Protection in Tourism คือการปกป้องสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยวเราก็มาทำในพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างเริ่มเราก็มามีบทเรื่องของการศึกษาพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างในภาคของการท่องเที่ยวทั้งหมดในเรื่องของก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนนะคะซึ่งในโครงการเนี้ยพอเราศึกษาไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตราดเป็นเกาะซะเยอะนะคะในทะเลตราดนี่มีเกาะทั้งหมด52เกาะนะคะเกาะใหญ่ที่สุดคือเกาะช้างเกาะกูดเกาะหมากก็ลองลงไปแล้วก็มีเกาะเล็กๆน้อยๆอีกเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราตกใจมากเพราะว่าในการปลดปล่อยคาร์บอนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจังหวัดตราดเราเนี่ยมีการปลดปล่อยคาร์บอนสูงกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางในแผ่นดินนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าเราต้องใช้เรือนะคะไปเกาะหมากเราต้องใช้สปีดโบ๊ทเพราะนั้นไอ้การเดินทางเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนของนักท่องเที่ยวนั้นสูงมากซึ่งของเกาะหมากเนี่ยต่อ1คนเนี่ยก็ประมาณ20กว่ากิโลกรัมคาร์บอนต่อคนนะคะต่อวันนะต่อเที่ยวที่ท่าที่เขาไปเที่ยวนี่แหละขณะที่มาตรฐานประเทศไทยประมาณ11กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อเท็จจริงเอาตัวเนี้ยเอาตัวเดียวที่มาเล่นที่จริงเยอะแยะมากนะข้อเท็จจริงพอเราได้ข้อเท็จจริงตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันทางอปท.เองก็กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้มันเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเราก็มานั่งคุยกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันตัวนี้มันเป็นเหตุเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้เราก็บอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เราก็คือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องเอาตัวเรื่องของการจัดการการปลดปล่อยคาร์บอนนั้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนมันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมากำหนดพื้นที่ของหมู่เกาะช้างนี่ให้เป็นโลคาร์บอนเดสติเนชั่นทั้งพื้นที่เลยนะคะในแนวคิดของเราเนี่ยเราก็ในภาคีเครือข่ายของเราในพื้นที่เรามีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาจนถึงภาคประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มใหญ่ๆอยู่ประมาณ5กลุ่มที่เราต้องไปทำงานด้วยภาคประชาชนทั้งหมดภาคราชการทั้งหมดสถานประกอบการที่เป็นตัวการใหญ่ในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าพื้นที่เราเนี่ยชุมชนชาวบ้านมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าโรงแรมรีสอร์ทมีมหาศาลมีเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ผลิต
เอาแค่ขยะอย่างเดียวก็เยอะกว่าชาวบ้านไม่รู้กี่เท่าแล้วนะคะเด็กๆเยาวชนแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวเองอันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะต้องทำงานด้วยนะคะในส่วนของอบท.ในภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของการลดโลกร้อนที่เราได้ศึกษากันมาเนี่ยในซึ่งทำในทุกพื้นที่นะคะเราจะทำใน4เรื่องใหญ่ๆนะคะมีเรื่องการจัดการน้ำนะคะในเรื่องน้ำใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเสียมาใช้ใหม่แล้วก็มีการจัดการขยะมีเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็ส่วนในพื้นที่เราเนี่ยเราก็กำหนดไปอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมไปว่าเอาน้ำสองน้ำไปรวมกันก็เลยเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนคือเราต้องรักษาวิถีดั้งเดิมของคนในพื้นที่เอาไว้ให้ได้เพราะว่านั่นคือตัวทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญตัวนึงเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยถ้าเราพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็จะมีการเข้าไปซื้อที่ดินซื้ออะไรแล้วมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วถามว่าแล้ววิถีดั้งเดิมของคนพื้นที่อยู่ที่ไหนที่คนไม่อยากมาดูกันเดี๋ยวก่อช้างเนี่ยดูชัดเจนว่าถ้าคุณขึ้นเฟอร์รี่เลี้ยวขวามันก็เปิดพัทยาเล็กๆแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเลี้ยวซ้ายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเลี้ยวกันนะคะเลี้ยวซ้ายไปจะมีชุมชนอยู่มีสวนมีอะไรมีชาวบ้านมีชุมชนชาวประมงยังอยู่กันเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เราก็ต้องพยายามคีปตัวนี้ให้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามันเจริญมากกว่านี้มันก็จะมีนายทุนคลื่นคานที่จะมาขอซื้อที่กันอีกเราก็พยายามบอกเขาว่าทำอย่างไรให้เขาเก็บที่ไว้สวนเขาให้มีรายได้เพียงพอที่เขาจะไม่ถูกแรงดึงดูดในเรื่องของค่าที่ดินสูงๆแล้วก็ขายนะคะแล้วเราก็พยายามจะเรื่องของการผลผลิตให้เขาขายได้พอสมควรอย่างตัวอย่างทุเรียนชะนีก่อช้างเนี่ยอร่อยมากนะคะถ้าท่านมีโอกาสขอให้ไปชิมเมื่อก่อนนี้โลละ20บาทก็อยู่ไม่ได้แล้วก็มีการจัดการจนปัจจุบันเนี้ยชะนีไม่พอขายแล้วก็เพราะนั้นถ้าอย่างนี้เขาก็อยู่ได้ก็ถามเขาเหมือนกันว่าถ้าขายของได้แค่นี้ก็อยากขายที่ไหมเขาก็ไม่ได้อยากขายที่เขาก็ยังอยากอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนที่ต้องให้อยู่กับพื้นที่ถ้าเรายังจะต้องทำแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะจะเห็นว่าถ้าที่ไหนท่องเที่ยวเติบโตปุ๊บชาวบ้านหายหมดแล้วก็กลับมาเป็นอะไรคะกลับมาเป็นเป็นรปภ.รีสอร์ทมาเป็นพนักงานทั้งหลายอย่างนี้ใช่ไหมกลับมาอยู่บ้านเดิมในฐานอีกฐานะหนึ่งอันนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือเรื่องใหญ่ๆที่เราทำซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีในเวลาเราเริ่มทำงานเราก็ต้องเริ่มด้วยสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการทำงานที่คือหัวใจต้องมาก่อนทุกคนจะต้องเห็นพร้อมต้องกันว่าอยากจะทำเหมือนกันอย่างที่ท่านชลธรได้พูดเมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าจะต้องมีการตกลงร่วมกันของเราก็ต้องตกลงร่วมกันแล้วก็ต้องให้ความรู้ให้ชัดเจนว่าทำอะไรกันบ้างนะคะในเรื่องทั้งหลายเมื่อกี้ที่บอกไปก็ต้องให้หัวทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมมันมีผลเสียผลดีอย่างไรนะคะอันนี้ก็เรื่องของในแนวการจัดการเพราะฉะนั้นในตอนที่เราเริ่มงานเราก็บอกว่าเรื่องความรู้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ได้ใจเขากลับมาให้หมดให้ได้จะเดินไปด้วยกันก็ต้องมีหัวใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะทำเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นี่หนักนะคะให้เริ่มเรื่องเนี่ยพอเริ่มเมื่อ3-4ปีที่แล้วเราบอกเราจะทำโลคาร์บอนเนี่ยเด็กๆนักเรียนนะคะที่ต่อมาก็ถามว่าโลคาร์บอนอะไรเอาไว้เป็นตอนนี้ยังไม่ต้องรู้เดี๋ยวจะพูดไปก่อนว่าเราจะเป็นโลคาร์บอนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วพอเราถ่ายทอดแล้วเราก็มาพอเราจะเริ่มงานเราก็จะมาตกลงร่วมกันมีคอมมิตเมนต์ด้วยกันว่าเราจะไปด้วยกันนะแล้วเราก็จะใช้วิธีการทำปฏิญญาด้วยกันนะคะเรื่องของความรู้ต่างๆก็จะเป็นเรื่องการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อะไรที่เรารู้กันเนี่ยค่ะก็จะแบบอย่างใกล้ๆตัวคือเราก็ต้องเริ่มเรื่องใกล้ๆก่อนเด็กๆเราก็บอกว่าโลคาร์บอนเป็นยังไงเอาเรื่องนี้หนูกินข้าวนะต้องกินให้หมดจานถ้ามันเหลือแล้วทิ้งในถังขยะมันก็จะเป็นการสร้างคาร์บอนสร้างยังไงเป็นมันก็เป็นขยะแล้วมันก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศก็คือเล่าง่ายๆแล้วบอกว่าเพราะฉะนั้นออกไปเนี้ยกินข้าวหมดจานแบบแล้วก็จะช่วยนั่นแหละโลคาร์บอนและอะไรเป็นต้นนะคะก็จะใช้เรื่องใกล้ๆตัวไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็คือตัวโปสเตอร์ที่เราเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของน้ำเรื่องของไฟก็เรื่องของการประหยัดก่อนเลยนะคะในเรื่องของพลังงานเนี่ยเราโชคดีมากนะคะที่ว่าพอเราเริ่มเนี่ยพอเราจะ implement จริงๆเราก็ไปเดินว่าเราจะทำยังไงนอกจากเขาให้ความรู้แล้วตัวเองก็ไปเดินหานะคะว่าเราจะทำยังไงกับชาวบ้านให้เขา
รู้เรื่องราวเหล่านี้รู้เรื่องของการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพแล้วเรื่องสำคัญในบ้านเรารักใช้พลังงานทดแทนเราไม่ต้องใช้ไฟหลวงอะไรเงี้ยก็โชคดีมากที่ว่าเราได้ไปเจอท่านหนึ่งท่านถือว่าเหมือนกับท่านชลพรพูดท่านเป็น NGO ในประเทศไทยคนนึงนะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ซึ่งวันนี้โชคดีมากที่พบท่านโดยบังเอิญหน้าห้องตรงนี้เราก็บอกว่ายังได้คุยกันอยู่ว่าเราขับเคลื่อนมาเรื่องพลังงานในพื้นที่เราเริ่มด้วยคนนี้ท่านนี้นะคะแล้วก็ได้พบท่านพอดีเราก็บอกงั้นจะเรียนเชิญเข้าห้องด้วยเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ฟังอยากให้มามีส่วนร่วมในห้องนี้นั่นคือขอแนะนำตอนนี้ก่อนนะคะท่านอาจารย์นันท์พักดีค่ะท่านจบวิศวะจุฬานะคะตอนนี้ก็ได้พบอาจารย์ตอนที่เราเริ่มงานอาจารย์เราขับเคลื่อนอยากทำเรื่องโซลาร์เซลล์เอาเฉพาะเรื่องโซลาร์เรื่องพลังงานก่อนนะคะเราก็ได้ทีมงานอาจารย์ไปลงพื้นที่จนวันนี้อาจารย์ก็ไม่ต้องลงพื้นที่และลูกศิษย์ในพื้นที่เราก็ไปกันเองแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะขออนุญาตพูดในเรื่องของทางอปท.ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมอบให้อาจารย์นั้นช่วยแต่เพราะเล่าให้ทางที่ประชุมฟังหน่อยว่าอาจารย์ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงทั้งประเทศไทยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เกาะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของน้ำไฟนะคะเรื่องของการจัดการขยะอย่างที่บอกขยะเป็นตัวการสำคัญที่มีการปล่อยคาร์บอนขึ้นไปสูงมากเราก็พยายามให้เขามีการจัดการขยะตั้งแต่ชุมชนไปจนถึงอบต.เทศบาลนะคะอันนี้คือที่ลงคัดแยกขยะที่บ่อมาซึ่งขยะบ่อมาก็ประมาณ capacity อันนี้ประมาณ3ตันต่อวันอันก็จะมีถึงตั้งแต่คัดแยกไปรีไซเคิลไปทำปุ๋ยอินทรีย์ทำแก๊สแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นไพโรไลซิสนะคะก็เป็นเอาพลาสติกที่ไม่มีอนาคตนั้นมาทำน้ำมันซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะไปได้ดีแล้วมันก็มีปัญหาหน่อยที่คือตัวนี้เราไม่มีตัวใบพัดใบพัดอะไรนะที่ทำให้มันแห้งให้ถุงพลาสติกมันแห้งค่ะเพราะนั้นเกาะเรามันฝนจะตกเยอะมากเพราะนั้นในพลาสติกสุดท้ายที่เราจะมาลงถังเนี่ยมันชื้นพอลงไปแล้วน้ำมันก็ไม่ได้น้ำมันที่ดีตอนนี้ก็เราอยากจะเอาตัวสะบัดแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ต้องเพิ่มตรงนั้นไปอีกหน่อยนึงก็จะน่าจะสมบูรณ์วันนี้ก็ไม่เหลืออะไรไปฝังกลบแล้วนะคะเดิมก็ฝังกลบทั้ง 100% 3ตันถ้าหน้าโลซีซั่นก็ตันนึงก็ลงหลุมแต่วันนี้ก็ผ่านไอ้ตัวนี้ก็หมดนะคะแล้วก็มาเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ซึ่งตอนนี้ก็พูดยังไงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกค่ะก็พูดไปเรื่อยๆวันนึงก็จะเข้าใจเองอันนี้ก็ให้ดูแบบอันนี้ก็คือตัวที่เราใช้หรือแม้ต้นไม้ต้นยางที่ตราจะเป็นสวนยางเท่านั้นนะคะก็ให้เราให้ฟังว่าไอ้ต้นยางอายุเยอะๆมันก็ดูดซับคาร์บอนไว้ยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเราต้องทำอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วพูดให้เขาเข้าใจแต่ว่ามันก็เรื่องยากเพราะว่ายางเนี่ยพอมันหมดน้ำยางเขาก็จะตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่กันใช่ไหมเพราะว่ายางน้ำยางไม่ออกตัวต้นกอหมากมีต้นยางอายุเป็นร้อยปีแล้วขอร้องให้เก็บไว้แบบให้เก็บไว้หน่อยเนี่ยก็ยากเพราะว่าเขาก็ตัดขายไม้แล้วปลูกยางใหม่เพื่อให้ได้น้ำยางเยอะกว่าค่ะเราก็พยายามมาตัวนี้บอกถ้ายางต้นอายุ30ปีเก็บคาร์บอนได้เท่าไหร่อะไรก็พยายามบอกไปแต่ว่าคือในการทำงานเราพอเราเป็นมีหน้าที่แค่ประสานสนับสนุนและส่งเสริมตามกฎหมายเท่านั้นนะคะเพราะว่าในพื้นที่เรามีตัวส่วนราชการที่เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ได้แต่ขอร้องขอความร่วมมือค่ะอันนี้คือพลังงานด้านพลังงานนะคะที่เราใช้ตั้งแต่เอาของเก่ามาซ่อมใหม่อันนี้ทีมงานอาจารย์นันทั้งหมดที่ไปกับเราทำอันนี้ที่วัดกอกหมากค่ะเราก็เรียกชาวบ้านมาหลอดนีออนที่เสียแล้วก็มาทำใหม่ยังใช้ได้มาเปลี่ยนประหลาดจากประหลาดผลลวดเป็นประหลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันก็ลดค่าไฟไปได้อีกเท่าไหร่ก็จะบอกชาวบ้านให้รับทราบแล้วก็ลงมือทำเองอันนี้ก็ติดตั้งโซลาร์เซลล์เด็กๆก็ทำได้เห็นไหมคะน้องๆเขาก็มาช่วยกันค่ะอันนี้ก็เรื่องของโซลาร์เซลล์วันนั้นที่เราไปจะเห็นว่าใครมีอะไรก็ขนกันมาแล้วก็มาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยทำให้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เก่าค่ะแล้วก็มาทำใหม่เพื่อเก็บไฟจากโซลาร์ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับตัวนี้ก็แบบถึงแม้ประสิทธิภาพจะไม่ได้ดีเท่าของใหม่แต่ตัวนี้เราทำเพื่อไม่ให้มีขยะอยู่ในพื้นที่ค่ะเอามาใช้ประโยชน์นะอันนี้ก็คือเด็กๆค่ะอาจารย์ก็จะสอนเด็กให้ทำเศษโซลาร์เซลล์เล็กๆแล้วก็เอามาทำเป็นที่ชาร์จแบตมือถือได้ให้เด็กๆได้สัมผัสนะคะในพวกนี้แล้วก็อันนี้เด็กๆก็จะมาดูว่า
แผงโซล่าเป็นยังไงติดตั้งยังไงอะไรเงี้ยก็ให้เขาลองทำแผงเล็กๆอันนี้ก็อันนี้ก็ชุมชนอย่างเช่นอันนี้สลับคอกอันนี้ก็ที่เรือนจำชั่วคราวเขาละกำค่ะอันนี้เราก็อาจารย์ก็ได้ไปสอนนักโทษที่นั่นซึ่งเป็นนักโทษที่ชั้นดีที่ใกล้ปลดแล้วนะคะเขาก็จะมีการทำจริงๆให้ใช้ได้สอนให้เขาเป็นอันนี้คือสูบน้ำแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของอบท.ในจังหวัดตราดด้วยคือใครผ่านก็แวะไปชมได้มีตัวอย่างให้ดูหลายเรื่องแล้วแต่เรือนนอนเขาปัจจุบันนี้ก็ทั้งหลังก็คือใช้โซลาร์เซลล์ไฟกลางคืนแล้วนะคะอันนี้ลดน้ำในสวนลงพุทธก็ใช้ตัวปั๊มนี้จากโซลาร์เซลล์ค่ะอันนี้ก็แค่แผ่นเล็กๆเนี่ยค่ะนี่คือที่ที่นักโทษที่ทำนะคะเขาก็ใช้เป็นสปีกเกอร์ลดผับได้3หัวมีไฟในบ้านในห้องได้อีก2ดวงก็จะแผ่นเตี้ยค่ะเขาก็จะทำกันเองอันนี้ก็ที่สลับครอบอันนี้ที่วัดนะคะของที่เสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะส่วนนี้ก็ที่จากนี้ก็เป็นในรีสอร์ทที่เกาะหมากอันนี้ก็จะน่าจะเป็นความร่วมมือจากกระทรวงพลังงานกรมพลังงานทดแทนค่ะไปเป็นน้ำร้อนจากแดดอันนี้ก็เรื่องของการลดขยะอินทรีย์ด้วยถังหมักแก๊สนะคะก็จะมีในบทเกิดช้างเราก็มีต้นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยคือว่ามีโรงแรมคือตัวนี้ไอตัวทำถังหมักแก๊สชีวภาพจากขยะอาหารเศษอาหารเนี่ยมันยากเพราะว่ามันต้องดูแลรักษาอย่างดีแต่เราก็มีสถานประกอบการมีโรงแรมรีสอร์ทคือแกรนด์ออร์คิดเนี่ยเขาใช้จนถึงวันนี้นะคะ3ปีแล้วเขายังใช้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อแก๊สใช้อีกเลยเขาใช้ในครัวของครัวพนักงานเพราะว่าถ้าเป็นครัวของแขกมันจริงๆเป็นไฟใช้ไฟแรงเนี่ยผัดบุ้งไฟแดงไม่ได้นะคะเพราะว่าแก๊สไม่เฉยตรงพนักตรงห้องครัวของพนักงานเขา3ปีแล้วเขาไม่ได้เสียตังค์ค่าแก๊สใช้ถังนี้ค่ะเราก็ได้วิทยากรเลยท่านดร.สายจิตจวนานะคะท่านเป็นแม่ชีก็มาติดตั้งให้อันนี้ก็พวกกิจกรรมในพื้นที่อะค่ะเราก็พยายามเน้นกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงเรื่องที่ขี่จักรยานเล่นแล่นเรือใบคลายพยักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามสนับสนุนเกาะมาเกาะช้างเราไม่มีเจ็ตสกีไม่มีบานาน่าโบ๊ทนะคะถ้าใครอยากไปที่นั่นทางมันเหมือนแบบเป็นข้อตกลงของชุมชนตรงนั้นว่าเขาไม่เอานะคะอาหารเมนูโลคาร์บอนก็คือที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องยากมากเลยตอนที่เราเริ่มทำกับร้านอาหารเพราะว่าร้านอาหารเวลาเขาขายอาหารหนึ่งจานปลาหนึ่งตัวเขาจะซื้อปลาที่เขาเรียกว่าปลาคัสไซปลากระพงตัวหนึ่งก็8ขีดโลหนึ่งแล้วเขาก็กำหนดราคาได้ว่าจานนี้200 300ใช่ไหมคะพอเราไปบอกว่าไอ้คอนเซ็ปต์ของโลคาร์บอนเมนูก็คือใช้ของที่ไม่ต้องมีการขนส่งเราเป็นทะเลก็คือใช้ของในประมงพื้นบ้านใกล้ๆบ้านนั่นแหละค่ะตอนนี้ปัญหาก็คือ1ไซส์ของปลา2ชนิดของปลาถ้าในเมนูมีปลากระพงแล้วมันถ้าเอาไปประมงพื้นบ้านแล้วมันไม่มีปลากระพงแล้วก็ปัญหาว่าได้ปลาตัวไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางกี่โลก็บอกไม่ได้เพราะไม่รู้วันนี้เรือเขาจะเอาปลาอะไรมาส่งเพราะนั้นปัญหาเขาตอนแรกที่เริ่มเขามีปัญหาเรื่องกำหนดราคานะมีปัญหาเรื่องเกิดลูกค้าสั่งปลานี้แล้วมันมีทำยังไงก็ไม่พูดอะไรก็บอกว่าปล่อยเขาคิดไปแล้วก็คุยกันเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ปัญหาก็ปัญหาปล่อยแล้วคุณก็แก้มันเองแล้วกันมาถึงวันนี้นะคะในบทกว่าหมากกว่าหมากซีฟู้ดเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นปัญหาแล้ววันนี้ได้ปลาเปี้ยนมา3โลเขาก็ไม่ใช่ปลากระพงก็ไม่เป็นไรก็เอานั้นแหละแล้วก็มาตัดให้มันพอดีเพราะว่าจะขายจานละ200ก็ตัดขนาดให้มันเท่าแล้วเขาก็มีเรื่องเล่าคือเขาจะต้องออกมาเล่าให้ลูกค้าฟังแบบว่าที่ร้านเขามีเป็นโลคาร์บอนเมนูนะเขากำหนดไม่ได้หรอกว่าอีปลานี่มันมีปลาอะไรวันนี้ได้ปลาอะไรมาคุณก็ต้องกินปลานั้นแล้วขนาดก็แล้วแต่ก็จะมีหัวมีกลางมีหางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็จะเป็นเรื่องเล่าที่ทางร้านก็ต้องมานั่งเล่าให้คนสั่งฟังเขาก็เลยเป็นสนุกของเขาไปอีกก็สรุปว่าที่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นก็เริ่มมีการปลูกผักปลูกอะไรที่ต้องใช้ในครัวกันที่บ้านที่ร้านนะคะก็เริ่มอันนี้ค่ะคือตอนที่เราเริ่มท่านผู้ว่าค่ะคนกลาง
เสื้อขาวท่านผู้ว่าจังหวัดตราดนะคะท่านก็เป็นผู้หญิงกันว่านั้นเราเริ่มเราบอกว่างั้นเราต้องมาลงนามปฏิญญากันก็มีการลงนามปฏิญญากันว่าแล้วก็มีเสวนาว่าทำไมเราต้องโลคาร์บอนในนี้2ปีกว่าแล้วนะคะก็มาเริ่มว่าทำไมต้องโลคาร์บอนก็คือเหมือนกับบอกมาคุยกันว่าให้เหตุให้ผลกันว่าทำไมเราต้องทำแล้วก็มาถ้าเห็นด้วยก็มาลงนามกันบนเกาะหมากมีหน่วยมีร้านค้ามีโรงแรมรีสอร์ทมีโรงแรมประมาณ30กว่าแห่งมีร้านค้ามีมินิมาร์ทแต่ไม่มี ATM ไม่มีเซเว่นนะคะก็ประมาณสัก48เกือบ50เล็กๆน้อยๆวันนั้นมาลงนามปฏิญญายังนึกไม่ถึงเลยเขามาเซ็นกัน46รายในปฏิญญาตัวนี้ที่เราทำ46รายก็โอเคเริ่มเพราะฉะนั้นก็ใครทำอะไรแล้วสะดวกง่ายสบายใจคุณทำไปเลยในเรื่อง4เรื่องที่พูดมาไม่ได้กำหนดว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นนะคะอยากเล่นเรื่องไหนก่อนเราก็ให้เขาทำเลยนะคะนี่แล้ววันที่เราจัดงานเนี่ยอทเองไม่ได้ไปบอกเลยเขาเลยนะคะเพียงแต่ว่าอ่ะเราจะจัดงานนี้ต้องโลคาร์บอนนะจะโลยังไงให้คิดเองแล้วก็มีปัญหาให้โทรมาถามเพราะว่าที่เกาะกับออฟฟิศอยู่บนฝั่งก็ใช้โทรศัพท์ก็จะเห็นว่าเขาก็มีการแต่งเวทีเขาเนี่ยค่ะไปถามว่าโลคาร์บอนไหมบอกไม่รู้แหละไม่เอาไออะไรนะป้ายพลาสติกอะไรอย่างนี้นะเขาก็โอเคเขาก็ออกมาเป็นแบบนี้เก้าอี้นั่งกับโต๊ะเขาก็ทำแบบนี้ให้นั่งค่ะเห็นไหมเป็นขวดพลาสติกทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็นั่งก็โอเคมีบางอันยุบบ้างแบบว่าแต่ก็นั่งได้อะค่ะนั่งได้จนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็คือให้เป็นไอเดียของท้องถิ่นให้เขาไปรวมกันคิดว่าเราจะเอาเวทีสไตล์โลคาร์บอนหน้าตาเป็นยังไงคุณคิดมาแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ที่วันแรกที่เริ่มมือกันจริงๆจังๆอันนี้คือปฏิญญาที่เซ็นกันตอนนั้นทั้งหมดนะคะก็อันนี้ก็คือในเรื่องของตัวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีโวลันเทียร์เก็บขยะกันนะคะตัวนี้เป็นประจำอันนี้คือชุมชนก็ค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยเพราะว่าเขาชวนนักท่องเที่ยวเพราะเนื่องจากจะมีน้อยนะเขาก็ชวนนักท่องเที่ยวมาเก็บขยะกันอันนี้คือปั๊มสูบน้ำจากโซล่าค่ะอันนี้ก็โดยไม่ต้องใช้ไฟนะคะเดี๋ยวจะรีบๆให้จบแล้วจะเรียนเชิญจันนันให้เล่าให้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นคือเรามีจากการศึกษาเราก็มีเครื่องมือวัดเป็นตัววัดว่าการปลดปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นของเรานี่เป็นเท่าไหร่ก็จับปัจจัยมีขยะมีน้ำมีน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลอะไรพวกนี้ค่ะให้แต่ละสถานประกอบการเนี่ยเขาก็ใส่ออกมานี่ก็เป็นตัวเลขที่เขาส่งมาให้ดูหน้าตาเฉยๆมันก็เป็นตัวคำนวณธรรมดาเราก็จะได้รู้ว่าในแต่ละที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่จากอะไรแล้วเอาตัวนี้ให้เขาเทียบกับตัวเองพอเดือนเริ่มต้นทำอันนี้มาแล้วพอเดือนหน้าคุณจะลดอะไรคุณก็ลดขยะเยอะคุณลองลดขยะดูจาก20กิโลกรัมเดือนนี้เดือนหน้าเหลือ15โลมันก็จะทำให้ค่าของการปลดปล่อยคาร์บอนตัวนี้ลดลงเขาจะเห็นเองนะคะเราพยายามให้เขาใช้อยู่ที่จริงถามว่ามันก็ยุ่งยากแล้วมันก็เป็นหาเรื่องให้ทำมากขึ้นก็ยากอยู่แต่ว่าก็พยายามให้ขอความร่วมมือปีที่แล้วก็มีประมาณ10ตัวแห่งอะค่ะที่ใช้โปรแกรมนี้แล้วก็หาเราก็ส่งมาให้เราเพราะเรามีตัวชี้วัดอยู่ว่าเมื่อเราทำเรื่องนี้เราต้องมีการลดการปลดปล่อยคาร์บอน 3% ทั้งปีเพราะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องขอให้เขาส่งมาให้เราแล้วเราก็เอาค่าตัวนี้ส่งกพล.ค่ะอันนี้ก็เรื่องขยะค่ะเราพยายามหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาเป็นแบบคงไม่ลงรายละเอียดนะคะอันนี้ก็คือตัวโรงขยะในจินตนาการคือตอนที่เราจะเริ่มทำที่เกาะหมากก็จะมีทุกอย่างแต่วันนี้เราเริ่มทำค่อยๆทำไปมันไม่สามารถจะเสร็จเพราะว่าเราก็ไม่มีงบประมาณเยอะแยะเพราะนั้นให้ทางเกาะทางอบต.เกาะหมากก็จะต้องดำเนินการไปว่าในพื้นที่ขยะที่จัดการขยะอยู่จะต้องมีอะไรบ้างมีฟาร์มมีสวนสำหรับนักท่องเที่ยวเองอบต.เราก็มีเรื่องมีผู้มือดูแอนด์โดนง่ายๆค่ะไว้ตามรีสอร์ทว่าเมื่อคุณขึ้นมาบนพื้นที่เราที่เป็นโลคาร์บอนเดสทิเนชันคุณต้องทำควรทำอะไรง่ายๆที่รู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ใส่ไว้ในรีสอร์ทถ้าคุณมาเห็นก็เห็นนะคะอย่างเรื่องการช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟนี่แหละค่ะก็อันนี้ก็ให้ดูหน้าตาก็คือบอกคิดแค่คิดไม่ช่วยอะไรต้องใส่ใจและลงมือทำนะคะก็ให้เขาขอให้เขาทำปิดก๊อกปิดเครื่องปรับอากาศอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ว่าก็ให้แค่ให้เขาเห็นแล้วก็
ฉุกใจคิดสักนิดนึงแล้วก็มีโดนไม่ควรทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทำอะไรบ้างอันนี้ก็ดูตัวอย่างอย่างเร็วๆนะคะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยในการทำงานของพรบให้มันเกิดเป็นโลคาร์บอนเดสทิเนชันเนี่ยเราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนบนพื้นที่เลยตั้งแต่ท่านผู้ว่าลงมาแล้วในการทำโลคาร์บอนตอนแรกก็มีปัญหาว่าโอ้ยเขาจะทำโลคาร์บอนแล้วเขาอยากเป็นกรีนเขาอยากเป็นอีโคทัวริซึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นท่องเที่ยวชุมชนเราก็บอกว่าเราคิดดูดีๆถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นน่ะถ้าเราทำแค่ทำโลคาร์บอนให้มันเป็นทำเรื่องโลคาร์บอนเนี่ยคุณไปถึงทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เป็นเรื่องของสุขภาพคุณไปได้หมดเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เรากำหนดว่ามันเป็นการจัดการแบบโลคาร์บอนนี่มันเหมือนถึงกับเป็นถนนที่จะเดินไปแล้วเดินไปสู่ทุกเป้าหมายที่คุณอยากเป็นนะอันนี้ก็ให้เห็นเพราะว่าไม่งั้นเราก็อย่างท่านผู้ว่าบอกท่านอยากเป็นกรีนซิตี้ท่านไม่เอาโลคาร์บอนบอกก็ได้ท่านผู้ว่าถ้าท่านโลคาร์บอนท่านก็เป็นกรีนอยู่แล้วหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นครีเอทีฟก็ได้เพราะว่าเราเวลาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่เรามีกิจกรรมร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของวปท.เองเนี่ยในการจัดการพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนเราจะมีความสมดุล3ด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอันนี้คือบ้านวปท.เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันก็จะเกิดความสมดุลใน3ด้านนะคะก็จะไม่ลงอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำดูรูปนะคะมีดัสเตอร์บอลในเรื่องของการเนื่องจากว่ามันเกิดน้ำเสียในนี่เริ่มมาจากเกาะช้างน้ำเสียที่เกาะแล้วใช้จุลินทรีย์ทั่วๆไปที่ใช้บำบัดมันไม่ได้เลยเพราะมันก็ยิ่งเน่าก็มาดูว่าทำไมเพราะว่าก็มาเจอว่าจุลินทรีย์ตัวนั้นมันไม่ทนต่อน้ำเค็มของทะเลหาว่ามีการคิดเราก็เลยไปเอาเชื้อปอมอ1ของปลาโมมาก็มาลองทำมีผสมเพอร์ไลท์อะไรต่ออะไรนะคะแล้วก็ขี้ไก่นิดนึงก็เพื่อเป็นอาหารจุลินทรีย์ก็ได้เป็นลูกบอลเล็กๆลูกหนึ่งแล้วเราก็ไปลองทำที่ไปลองบำบัดน้ำของจริง48ชั่วโมงน้ำใสเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดจากวัดก็ทิ้งอาหารลงพอมีงานวัดก็ทิ้งลงคลองแล้วน้ำก็เน่าปลาจะตายก็ลองแบบทดลองดูที่เอาลงไปมันก็ได้ผลดีมากเลยหลังจากนั้นก็คือหมูทางเกาะช้างก็ใช้ตัวนี้จนน้ำตัวเองก็ไม่มีเสียแล้วนะคะก็ในน้ำท่วมเมื่อปีครั้งก่อนนู้นเราก็ได้ใช้ตัวนี้มาช่วยบำบัดช่วยทางกรมทรัพยากรน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็คือผลผลิตของพัทลักษณ์ตอนนี้เนี่ยเขาก็ต่อยอดจากไอ้ตัวบอลเพราะว่าเมื่อน้ำเสียไม่มีได้ตัวนี้จุลินทรีย์ตัวนี้ก็มาทำปุ๋ยมาทำปุ๋ยชีวค่านะคะเราก็ทำตอนแรกเกษตรอำเภอก็บอกว่ามันจะมีค่าอาหารสามค่าหรือเปล่าอ๋องั้นเราไปเข้าเซ็นเตอร์แลบเลยสรุปแล้วมี16มีธาตุอาหารประมาณ16ธาตุ16ตัวนะคะอันนี้ก็คือแล้วก็ยังช่วยให้ชาวสวนเขาลดการใช้สารเคมีจากปุ๋ยเคมีเขาปีละเป็นแสนเลยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตอนนี้ที่เกาะช้างใช้ปุ๋ยตัวนี้หมดนะไม่ว่ายาหรือส้มโอหรือทุเรียนอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าดินเขาก็ได้ดินที่ดีกลับคืนมานะคะแล้วก็ค่าปุ๋ยเคมีปีละแสนเขาไม่ต้องใช้แล้วตอนนั้นนี่คือกำไรค่ะอันนี้คือ reuseของที่เราอยากเอามาใช้ใหม่เดี๋ยวจันนันอาจจะเล่าให้ฟังนะคะนี่ก็นี่ที่เรือนจำพระจันนันก็สอนพวกนักโทษทำค่ะอันนี้ให้ดูภาพเฉยๆอันนี้จันนันนะคะก็หุงข้าวด้วยพลังแสงอาทิตย์หม้อใบนี้หม้อแล้วก็ข้าวก็สุกไม่ต้องใช้ไฟค่ะก็นี่น่าจะถึงเวลาที่จะเชิญท่านอาจารย์นันมาช่วยเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าก็อาจารย์ต้องถอดเดี๋ยวอาจารย์พูดนะมีเวลาเท่าไหร่คะต่อให้เวลาเท่าไหร่20อาจารย์ค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงในภาคของน่าจะเป็น NGO นะคะอาจารย์นะคะ